ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน วันนี้นะครับก็จะชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเลคเชอร์ตอนต่อไปนะครับเอ่อก็หลังจากที่เราเรียนงบการเงินเป็นงบดุลน,นะงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบกระไปแล้ว2ออย่างนะครับวันนี้เราจะพูดถึงงบกระแสเงินสดนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปหลายครั้งนะครับว่าใครที่ไม่เคย เรียนงบการเงินกับผมมาก่อนหรือว่าไม่เคยฟังเล่างบผมเล่างบการเงินมาก่อนเนี่ยจะค่อนข้างงงนะว่าเฮ้ยทำไมผมพูดอะไรที่มันดูเป็นการ วิเคราะห์มากนะครับจะไม่ค่อยอธิบายพื้นฐานก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วผมจะค่อนข้างเน้นการวิเคราะห์เป็นหลักนะครับส่วนที่เป็นของเนื้อหาพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียนรู้ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีหนังสือดีๆให้อ่านอยู่เยอะมากอยู่แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เอ่อพอดแคสต์พอดพอดแคสต์พอดแคสต์นี้นะครับก็อยากจะเป็นเรื่องของการต่อยอดมากกว่านะครับเพราะเห็นว่าในไหนก็มีเวลาที่จํากัดอยู่แล้วนะครับก็จะได้ ไปสู่เรื่องที่มันเป็นเรื่องการวิเคราะห์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีความรู้พื้นฐานด้านงบการเงินมาก่อนแล้วบ้างนะครับถึงจะได้มาฟังแล้วก็จะดูไปต่อยอดได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเล่าเกี่ยวกับงบการเงินอย่างนี้นะครับว่าในตอนแรกเนี่ยนะครับในช่วงแรกๆที่ มีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับงบการเงินเนี่ยยังไม่ได้มีนะครับเพราะว่าช่วงสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแค่งบดุลกับงบกําไรขาดทุน2ออย่างนะครับงบกระแสงเงินสดเนี่ยเพิ่งพัฒนาขึ้นมาในภายหลังกันนะครับดังนั้นเวลาในสมัยอดีตเนี่ยเวลาเราจะวิเคราะห์กระแสงเงินสดกันนะครับหรือว่าวิเคราะห์กระแสงเงินสดจากกิจการดาเนินงานเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันมีวิเคราะห์ตัวเลขแยกให้เรียบร้อยนะครับก็ ถ้าสมัยก่อนจะใช้ตัวเลข EBITDA แทนนะครับก็คือ Earning Before Interest Tax uh, Depreciation and Amortization นะครับก็คือเอาตัว EBIT ไปบวกกับด้วย DA นะครับหรือว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายตัวนี้ก็จะเป็นเปรียบเสมือนกระแสงเงินสดจากการดำเนินง,งานก้อนใหญ่ที่ได้รับได้รับจากการทำกิจการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว DA นะครับหรือ ตัวค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเนี่ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดก้อนสำคัญที่สุดในเงินลงทุนนะครับในในในบริษัทนะครับเวลาไปบวกกับกับกำไรก่อนภาษีและดอกเบียเ้ยเนี่ยมันก็จะให้ภาพเหมือนเป็นกระแสงเงินสดที่ดีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสังเกตว่าเราจะไม่ค่อยใช้ EBITDA กันเท่าไหร่แล้วนะครับเราจะเห็นการใช้ในแง่ของ เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นเสียส่วนใหญ่นะครับเราจะพูดถึง e v i t อ e b i t d a นะครับแต่เวลาเรามาดู EBITDA อย่างเดียวเนี่ยจะน้อยแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราก็มีงบกระแสเงินสดโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องไปบวก EBIT EBITDA อะไรวุ่นวายนะครับก็เปิดดูจากงบกระแสเงินสดได้เลยว่า CFO หรือว่าตัวเงินสดจากกิจกรรมดําเนินการเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับก็ภาพรวมคร่าวๆนะครับว่า ทุกงบกันเงินเนี่ยจะมีสมการของตนเองนะครับอย่างงบดุลก็จะเป็นสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าเป็นงบกําไรขาดทุนก็จะมีกําไรเท่ากับไรายได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายงบกระแสเงินสดก็มี ก็มีสมการของตัวเองเหมือนกันครับก็คือเงินสดปลายงวดเท่ากับเงินสดต้นงวดบวกเงินสดจากการดําเนินงานบวกเงินสดจากกิจกรรมลงทุนแล้วก็บวกเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนะครับทวนอีกครั้งนะครับเงินสดปลายงวดเท่ากับเงินสดต้นงวดบวกเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานบวกเงินสดจากกิจกรรมลงทุนบวกเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนะครับดังนั้นเนี่ย พื้นฐานเบสิกความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้งบกระแสเงินสดก็คือกำไรไม่เท่ากับเงินสดนะครับกำไรเนี่ยเป็นวิธีการใช,ใช้ผมชอบใช้คำนี้นะเป็นวิธีการทางบัญชีเพื่อที่จะประมาณการลักษณะของกำไรของกิจการที่เหมาะสมกับ เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่ดําเนินไปตามการดํารงทางธุรกิจนะครับหมายถึงว่าพยายามจะหาโตเรขกาไรขาดทุนที่มันใกล้เคียงความจริงได้มากที่สุดดังนั้นมันจะมองภาพไปในส่วนของกําไรขาดทุนคุณบอกอ้าวแล้วกําไรคืออะไรกาไรก็คือรายได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายเป็นหลักหมายถึงว่าธุรกิจนี้ทํามีรายได้หักค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาเดียวกันนะ่ะมันได้กําไรออกมาเท่าไหร่ซึ่งอย่างที่บอกว่าเวลาเราลงงบ กำไรขาดทุนนะครับหรือว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยเราลงด้วยเกณฑ์คงค้างนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้รับเงินมาแล้วนะครับหรือว่ารายได้ที่เป็นเครดิตก็จะต้องลงเป็นรายได้ทั้งสิน้นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วหรือยังไม่จ่ายก็จะลงเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเวลาหักลบกันเนี่ยมันจะให้ภาพตัวกําไรขาดทุนที่ตรงกับภาพความเป็นจริงมากกว่านะครับหลายคนจะเคยได้ยินว่าบางธุรกิจ บ,บางธุรกิจเงินสดดีมากแต่ขาดทุนเออเคยได้ยินไหมครับเงินสดดีมากแต่ขาดทุนหมายความว่าอะไรนะครับอย่างบางธุรกิจเนี่ยเช่นธุรกิจเอาอันนี้ผมพูดถึง SFE เนี่ยจะได้เห็นภาพอย่างบางธุรกิจเนี่ยนะครับก็ใช้เงินลงทุนเยอะมากเช่นยกตัวอย่างนะแบบโอ้ยต้อง ต้องมีเงินซื้อที่ดินนะครับมีเงินซื้อที่ดินมีเงินทําอาคารทําสถานที่สร้างซื้ออุปกรณ์ใหม่ซะเปอร้าดอาหารนะครับมีที่ดินถมดินสร้างตึกปลูกร้านอาหารหนู่นนี่นั่นนะครับโอ้โหลงทุนไปเยอะมากนะครับทำธุรกิจจริงก็เงินสดดีมากนะครับเพราะว่าโอ้โหธุรกิจอาหารมันกําไรดีนี่ใช่ไหมซื้อสมมบุติว่าซื้อไก่มา10บาทเอาไปทอดขายขาย20บาทยังต่ำเงี้ยคือมันกำไรมันเท่าตัวหนึ่งอะ่ะใช่ไหมหลาะคนที่โอ้โหเงินสดดีมากก็น่าจะดีแต่ขาดทุนเป็นไปได้ไหมครับ เป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างอ่ะมันไม่ได้ลงคือมันไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดจริงๆในแต่ละง,งวดนะครับยกตัวอย่างเช่นค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะชัดที่สุดเพราะว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยเราไม่ได้จ่ายเป็นงวดเนะเราจ่ายตอนเราสร้างครั้งแรกครั้งเดียวหลายคนก็จะเข้าใจว่าโหงหเงินสดเยอะกําไรเยอะนะครับคำตอบคือผิดนะฮะเงินสดกับกําไรคนละเรื่องเราอาจจะได้เงินสดเยอะแต่อาจจะขาดทุนก็ได้ นะครับหรืออาจจะกําไรแบบไม่มีเงินสดก็ได้เช่นอย่างบางธุรกิจขยายธุรกิจเยอะมากนะครับขยายธุรกิจเยอะมากนะครับขายโอ้โหเพิ่มยอดขายมหาศาลนะครับแต่ไปขยายเข้ามูเดิร์นเทรดติดเครดิตเทอร์ม3เดือน4เดือนแต่ยอดขายดีมากนะครับก็กําไรมหาศาลเหมือนกันก็ได้แต่เงินสดไม่มีนะครับเพราะว่ายังยังรอรับเช็คอยู่นะครับช่วงขยายกิจการใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเวลาเราวิเคราะห์เงินสดกับวิเคราะห์กําไรเราต้องวิเคราะห์ แยกกันนะครับถามว่าเงินสดกับกำไรอะไรสำคัญกว่ากันเออนะก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับมันก็ไม่ได้นอกเรื่องหรอกอยากจะเข้าใช้เขก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าไปพูดถึงแต่งบการเงินเต็มๆนะครับคำตอบคืออะไรสำคัญมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเราประเมินมูลค่าแบบไหนตลาดมองหุ้นนี้แบบไหนถ้าตลาดมองหุ้นนี้ในแง่ของ P.E. กำไรสำคัญกว่าครับแต่ถ้ามองในงหุ้นนี้ในแง่ของ DCF กระแสเงินสดสำคัญกว่าดังนั้นเนี่ย DCF เนี่ยจะเป็นวิธีที่นักลงทุนหมายถึงว่านักลงทุนรายใหญ่ที่ซื้อเข้าซื้อกิจการในฐานะแบบเหมือนจะบริหารเองอ่ะคือซื้อแล้วก็ถือยาวอาจจะถือไปช่วชีวิตนะครับหรือว่าพวกเวลา,ก,ก,า,ากิจการเขาซื้อธุรกิจการเขาจะควบรวมธุรกิจกันเนี่ยคือถ้าเป็นการซื้อที่ใหญ่มากพอเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเข้าไปควบคุมกระแสเงินสดของบริษัทนั้นจริงๆเช่นว่าได้เงินสดเดือนละเท่านี้นู่นนี่นั่นอาจจะ ได้เป็นเงินคืนเข้ากระเป๋าขเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมองในมุมมองของกระแสเงินสดเป็นหลักเพราะว่าเขาคว้าไปควบคุมกระแสเงินสดได้ถ้าเขาซื้อมาในปริมาณที่มากพออันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นักลงทุนรายใหญ่ที่จะเข้าไปบริหารก็จะดูหรือว่าการจะควบรวมธุร,ร,รกิจควบรวมกิจการจะดูกระแสเงินสดเป็นหลักนะครับแต่นักลงทุนรายย่อยหรือว่านักลงทุนที่ ไม่ได้เข้าไปก้าวกก่เรื่องของการบริหารธุรกิจของธุรกิจที่จะซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมองภาพกําไรมากกว่านะครับเพราะว่ากําไรมันสะท้อนการดําเนินธุรกิจจริงๆถูกไหมงบกระแสเง,งินสดดีแต่กําไร ไม่มีเลยอ่ะสุดท้ายแล้วส่วนทุนก็จะติดลบนะครับสุดท้ายก็ต้องเพิ่มทุนอยู่ดีดังนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วสําหรับตัวผมนะผมให้เครดิตเรื่องของกําไรมากกว่านะครับธุรกิจที่กําไรดีแต่เงินสดแย่ความจริงมันมีไม่ค่อยเยอะแบบหรอกนะครับแต่ก็เป็นไปได้ในกรณีที่เขาจะปลอมบัญชีหรือว่าตุกติกบัญชีนะครับดังนั้นเนี่ยงบกระแสเงินสดจริงๆนะสำหรับผมนะครับคนที่เขาเอาไวด้ดูเนี่ยเขาใช้ดูในการแกะ ความโปร่งใสของกิจาการนะครับเพราะว่างบกระแสงเงินสดอะเป็นงบที่ปลอมยากที่สุดนะถ้าเทียบกับถูกงบนะครับงบดุลน,นะงบดุลมันจะมีการตีมูลค่ายุติธรรมปลอมได้ถูกไหมถ้าอยากจะปลอมถ้าอยากจะปลอมก็อาจจะต้องออหาวิธีในการตีความให้มันดูแบบเข้าข้างตัวเองหรือว่าไปหามาตรฐานทางบัญชีที่มันเข้าข้างตัวเองนะครับกำไรขาดทุนปลอมง่ายที่สุดครับ ก็หาลูกหนี้เทียมมาลูกหนี้ปลอมบินปลอมทุกอย่างสร้างได้หมดครับค่าใช้จ่ายปลอมแต่งกําไรได้ถ้าคนจะแต่งท่านก็จะทำนะซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ถูกก็แต่ถ้าตกแต่งเนี่ยกางกลางเท่าๆนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่งบกระแสเงินสดเนี่ยยากที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่างบกระแสเงินสดลงบัญชีตามเกณฑ์เงินสดเกณฑ์เงินสดแปลว่ามีเงินสดไหลเข้าบันทึกมีเงินสดไหลออกบันทึก อ่ามันปลอมไม่ได้ไงเพราะว่าต้องมีเงินไหลเข้าไหลออกจริงๆนะครับดังนั้นตัวที่จะเช็คดีที่สุดคือเงินสดต้นงวดกับเงินสดปลายงวดมันต้องดุลกันพอดีจากสมการเงินสดปลายงวดเท่ากับเงินสดต้นงวดบวก CFO กิจเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานบวก CFI เงินสดจากกิจกรรมลงทุนแล้วก็บวก CFF นะครับเงินสดจากกิจกรรมจัดหางเงินนะครับดังนั้นมันจะต้องดุลกันพอดีซึ่งเงินสด มันจับต้องได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วมันก็เป็นตัวเลขที่เห็นจริงๆว่าเออมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันมีจํานวนนี้ใช่ไหมถ้ามันผิดไปมันก็จะฟ้องได้เลยว่าผิดปกติไปแน่ๆนะครับดังนั้นงบกระแสการเงินงบกระแสเงินสดเนี่ยเป็นงบที่ ปลอมยากที่สุดเพระมันปลอมยากที่สุดเนี่ยคนที่เขาแต่งบัญชีเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะปลอมไม่ค่อยได้นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินก็จะมาดูจากงบนี้เป็นหลักเวลาต้องการดูความโปรง่งใสของกิจการว่ามีการสอดไส้มีการถอดไส้อะไรออกหรือเปล่ามีการใช้อะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะครับแต่งบกระแสเงินสดมีข้อเสียคือมันเข้าใจยากครับเนาะมันเข้าใจยากเนาะใช่ไหมครับเพราะว่ามันใช้หลักเงินไหลเข้าเป็นบวกเออไหวก็นะ เ,เงินไหลเข้าเป็นบวกเงินไหลออกเป็นลบอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ไมผมผมไม่ใช้คานี้ดีกว่ามันจะมีการบวกกับอ่าบวกกับรายการที่ไม่ใช่เงินสดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลบรายการที่จ่ายเป็นเงินสดอะไรเงี้ยคือเวลาเอางี้ก่อนนะหรือจะงงก็คือเวลาทํางบกระแสะเงินสดอ่ะมันจะมีวิธีการทํางบกระแสะเงินสดแบบ direct กับ indirect direct เนี่ยคือการทําโดยตรงเลยก็คือจดตั้งแต่ต้นงวดว่าอ่าได้เงินมาเป็นบวก จ่ายเงินไปเป็นลบอ่าอันนี้เข้าใจง่ายถูกไหมเราก็ทําได้เลยข้อเสียคือไม่มีใครทําวิธีการนี้หรอกครับเพราะว่าคุณจะต้องมานั่งทําไอ้แบบเนี้ยอีกครั้งหนึ่งก็คือทํางบกําไรขาดทุนรอบหนึ่งแล้วก็ทํางบกระแสเงินสดรอบหนึ่งซึ่งเหมือนมันแยกเซกเมนต์จากกันไปเลยนะมันก็วุ่นวายมากนะครับสิ่งวิธีที่การทำอ่ะส่วนใหญ่เขาจะทําด้วยวิธี Indir e c t นะครับหรือทางอ้อมก็คือตั้งด้วยกําไรขาดทุนนะครับแล้วก็บวกกลับด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด แล้วก็ลบออกด้วยรายการเงินสดที่ไม่ได้แสดงในงบกำไรขาดทุนเช่นนะครับเช่นตั้งกำไรสุทธิมาต้นงวดนะครับหมถึงว่าตั้งการสุทธิของงวดนี้ขึ้นมาแล้วก็บวกกับด้วยค่าเสื่อมราคากับค่าตัดจำหน่ายเพราะเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดแล้วก็อาจจะไปลบออกด้วยค่าใช้จ่ายบางอย่างเช่นปีที่แล้วเราไปจ้างคนคนนึงไว้นะครับแล้วก็ แล้วก็มันติดเครดิตมาข้ามปีเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราลงไปในบัญชีกำไรขาดทุนแล้ว แต่ปีนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วไงคืองานมันจบไปในปีที่แล้วเวลาลงตามหลัก a c c r u a หรือหลักคงค้างเนี่ยมันก็ลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้มาจ่ายจริงไงดังนั้นงบกระแสเง,งินสดเขาก็ต้องไปลบออกเพราะว่ามันมาจ่ายจริงปีนี้อ่าหลักการเป็นแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือวิธีการทําแบบ indirect ซึ่งส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นอาจจะใช้วิธีการนี้นะครับก็ทําได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะสอนดูตัวเลขวิเคราะห์แบบ indirect เป็นหลักเพราะว่าเป็นวิธีการหลักใหญ่ใจความที่ตลาดหุ้นบริษัทส่วนใหญ่ใในนนนตลาดาดุ้้เคชกันนะัะรบ มาดูทีละส่วนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่างบกระแสงเงินสดจะประกอบด้วย3ส่วนคือ CFO เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน CFI เงินสดจากกิจกรรมลงทุนแล้วก็ CAFF นะครับเงินสดจากกิจกรรมจัดหา,างเงินนะดูตัวแรกครับชุดแรกจะเป็นเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่คนจะดูกันเยอะที่สุดนะครับดูอะไรบ้างข้อที่1ครับดูบทัาสุดท้ายเลยว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบ ตามหลักแล้วกิจการใดๆก็ตามควรจะมี CFO เป็นบวกเออควรจะมี CFO เป็นบวกเพราะว่าแบบว่าคุณทำธุรกิจแล้วคุณได้เงินสดไงถูกไหม เออคุณทําธุรกิจแล้วคุณได้เงินสดจากการดําเนินการคุณบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวสิสมมติว่าผมลงทุนเยอะๆอย่างเงี้ยเงินสดผมก็เป็นลบใช่เงินสดคุณเป็นลบได้ถ้าคุณลงทุนเยอะแต่นั่นแปลว่าไอ้ไอ้ก้อนการลงทุนอะ่ะมันต้องไปอยู่ใน CFI หรือเงินสดจากกิจกรรมลงทุนถูกไหมมันไม่ควรจะมาอยู่ใน CFO ดังนั้น CFO เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่บอกถึงเงินสดที่แสดงถึงการดําเนินงานที่แท้จริงของธุรกิจนั้นๆซึ่งแน่นอนว่าควรจะเป็นบวกเพราะว่าคุณทําธุรกิจ คุณทำธุรกิจนะครับธุรกิจควรจะได้เงินสดเป็นบวกนะครับเออนะดังนั้นเนี่ยก็ควรเป็นบวกนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้างบกระแสงเงินสดเป็นลบแต่กำไรขาดทุนเป็นบวกล่ะ เป็นไปได้ไหมนะคบผมบอกว่าความจริงมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆงบกระแสงเงินสดอ่ะมันคือการเอากําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุนเนี่ยนะมาบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่าก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายดังนั้นตามหลักเนี่ยแพทเทิร์นที่เราจะเจอคือถ้าธุรกิจช่วงแรกเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจแล้วขาดทุนเละเทะเลยนะครับก็คืองบกําไรขาดทุนก็เป็นลบกิจเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานก็เป็นลบ CFO นะครับผ่านมา ธุรกิจเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มใกล้จุดคุ้มทุนมากขึ้นกําไรยังเป็นลบอยู่คือยังขาดทุนอยู่แต่ CFO พลิกเป็นบวกแล้วเพราะว่าบวกกับค่าเสื่อมราคากับค่าตัดจําหน่ายเข้าไปสุดท้ายกําไรเป็นบวก CFO ก็เป็นบวกเพราะว่าเป็นบวกไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เราใช้ดูหุ้นที่กําลังจะเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเงินสดจ,กดกา,กจากกิจกรรมดําเนินงานมันจะเริ่มเป็นบวกก่อนกําไรขาดทุนนะครับโดยธรรมชาติเพราะว่ามันจะบวกกับค่าเสื่อมราคากับค่าตัดจําหน่ายอยู่หุ้นหลายตัวที่ผมลงทุนแล้วสร้างผลกําไรได้เป็นกอบปินกำนะครับยกตัวอย่างเช่นเอราวันนะเอราวันนี่ผมก็ได้1เด้งนะครับได้2เด้งเออโฮไม่ใช่โฮมโปร BCS r อ BC นี่ได้2แดงนะครับจุดหลักที่ผมดูนะครับก็คือเรื่องของ CFO เทียบกับกำไรขาดทุนนะครับเพราะว่างบกำไรขาดทุนเขาจะแย่แต่ CFO เขาจะดีบางทีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันธุรกิจเนี่ยมันเริ่มจะกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วมันใกล้จะผ่านเบรกอีเวนต์พอยแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ CFO เนี่ยเป็นบวก แล้วแต่กำไรขาดทุนยังเป็นลบอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ากำไรขาดทุนเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ CFO เพิ่มขึ้นมากๆเออแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการบอกว่าหุ้นกาลังจะเบรค event point กำลังจะถึงจุดเบรี event point หรือว่ากําลังจะถึงจุดคุ้มทุนนะครับถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยกำไรเขาจะเติบโตมหาศาลมากแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ตลาดหุ้นจะรี v a l u a t i o n ให้มันนะครับแล้วก็ ปรับ PE ให้มันแล้วก็เติบโตอย่างมากนะครับผมก็ใช้วิธีการนี้ง่ายๆดูแล้วก็ได้หุ้นมาหลายตัวนะครับหคือ CFO ควรจะเป็นบวกคุณทําธุรกิจคุณควรจะได้เงินสดไหลเข้าอ่ะไม่ควรจะไหลออกเนาะคือถ้ามันแย่ด้วยเนี่ยงบกำไรขาดทุนก็จะแย่ไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานแล้ว CFO ยังไงก็ควรจะต้องเป็นบวกนะครับยกเว้นว่ามันย่าแย่จริงงเจอโควิดอย่าง,างนี้นก็เป็นไปได้ที่จะเป็นลบนะครับแต่มันควรจะเป็นวิกฤตควรจะเป็นไรที่ชั่วคราวไม่ใช่ว่าสถานการณ์ุกกอย่างปปติแลล้วมันนเ็บ อันนี้ผมว่าไม่โอเคนะครับอันนี้ไม่โอเคเอ่อส่วนที่2นะครับก็คือคำนวณกำไรปรกตินะครับด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าด้วยหลักการทางบัญชีแบบเกณฑ์คงค้างนะครับแล้วก็มีการตั้งสำรองหลายๆอย่างนะครับช่วยน้กว่าเออแบบจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็จะมีการตั้งสำรองนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับถือหุ้นหุ้นลูกไว้นะครับหุ้นบริษัทลูกไว้แล้วต่อมาพิจารณาแล้วว่าบริษัทเนี้ยบริษัทลูกเนี่ยกำลังจะ ไรค่านะครับกำลังกำกำลังจะหมดค่าไปนะครับกำลังจะเจ๊งอะไรเงี้ยก็ต้องตั้งสำรองนะครับตั้งสำรองเพื่อที่จะไปหักมูลค่าเงินลงทุนในบัญชีงบดุลออกนะครับซึ่งการจะไปลดงบดุลฝั่งสินทรัพย์ได้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งที่จะต้องบุกเหมือนกันก็คือค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่มันจะได้หักกันนะครับก็คือต้องไปตั้งสำรองเอ่อต้องไปตั้งสำรอง การลดลงของมูลค่ายุติธรรมนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองบกาไรขาดทุนก็จะถูกกําไรก็จะลดลงทันทีนะครับเพราะว่าการตั้งสํารองเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมดังนั้นเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะแบบอ้าวแล้วกาไรจริงมันเท่าไหรล่ละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่ง หลายหลายครั้งเนี่ยหลายๆครั้งไอการตั้งสำรองต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นก้อนใหญ่เขาจะบอกและเขามักจะบอกใน MDNA หรือว่าคำอธิบายงบการเงินนะครับแต่หลายๆครั้งที่มันเป็นตั้งสำรองยิบยิบย่อยๆอ่าเช่นแบบว่ากำไรคุณเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยบางทีคุณตั้ง10ล้านอ่าเช่นเป็นค่าใช้จ่ายในการเอ่อตั้งสำรองนะครับคิดว่าสินค้าจะด้อยคุณภาพเอออะไรเงี้ยหรือว่าตั้งสำรองอะไรซัมติงตั้งนู่นตั้งนี่นะครับซึ่งความจริงเนี่ยถามว่า มันมีผลต่อธุรกิจจริงๆไหมมันก็มีผลแหละนะครับมันก็มีผลแหละแต่หลายคนบอกว่าอยากจะตัดไอ้ก้อนนี้ปกติไอ้ก้อนนี้ออกไปก่อนเพื่อที่จะดูว่าไอ้ส่วนที่เป็นปกติมันเท่าไหร่นะครับก็เออ ต้องไปดูใน CFO นะครับแล้วก็ไปดูรายการตั้งสำรองออกเพราะว่ารายการตั้งสำรองมันถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดดังนั้นมันจะต้องถูกบุ๊กลงว่าหรือลงรายการมาใน CFO นะครับเราจะเห็นตัวเลขว่าเฮ้ยมันมีตัวเลขการตั้งสำรองเท่าไหร่นะครับซึ่งการตั้งสำรองเนี่ยเป็นเทคนิคพื้นฐานในการแต่งบัญชี <c oughs> แต่งบัญชี101ะครับคือเวลาเราอยากจะให้งบการเงินดูดีมากๆ เราก็ตั้งสำรองให้มันน้อยๆครับหรือว่าถ้าเราอยากให้งบการเงินมันดูแย่เราก็ตั้งสำรองมันจะเยอะนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปหุ้นบางตัวนะงบการเงินไต,ตรมาสนี้ดีมากๆส่วนไกรมาสหน้าแย่มากๆเขาใช้วิธีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าครับเพื่อที่จะทําให้กําไรปีนี้ถูกดรอปลงมาแล้วก็เอาไปถมกับไต,ตรมาสหน้าทําให้กําไรไต,ตรมาสหน้าโดดขึ้นมาเท่าเทียมกันเออมันแต่งได้นะครับบางบริษัทที่กำไรมันโตสมูทมากๆต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ย ธุรกิจมันเป็นเส้นตรงแบบลากจากศูนย์ไปหนึ่งขนาดนั้นเลยเหรอนะครับหรือว่ามันมีการตกแต่งอะไรอยู่ภายในหรือเปล่านะครับหรือว่าอย่างหุ้น KTC นะครับที่หลายคนก็เคยได้ยินอภินิหารหุ้นสารพัดเด้งของ KTC นะครับที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้บริหารก็ตัดสินใจที่จะลดการตั้งสำรองลงเพราะว่าบอกว่าจริงๆแล้วหนี้เสียเราไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับพอลดการตั้งสำรองลงเนี่ยคาอะไรได้ก็โดดขึ้นทันที โดดแบบไม่มีผลเลยนะครับเพราะว่าการตั้งสำรองมันคือค่าใช้จ่ายที่กดดันกำไรอยู่นะครับดังนั้นพอตั้งสำรองลดลงเนี่ยกำไรมันก็ดีดขึ้นทันทีก็เป็นลักษณะที่สามารถอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเครแต่งบัญชีนะแต่ผึงบอกว่าคนที่อากจะแต่งบัญชีเนี่ยนะครับเขาก็มีหลักการพื้นฐานในการทําแบบนี้นี่แหละนะเขาก็ ตั้งสำรองนูนน่นนี่หรือว่ากลับค่าบางคนก็ตั้งไว้ก่อนนะตั้งไว้ก่อนว่าเฮ้ยไตมาดนี้ดีจังเลยนะครับเดี๋ยวฐานจะสูงเดี๋ยวปีหน้าโตยากใช่ไหม <im it> ฉันตั้งสำรองไว้ก่อนเออหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับบอกเฮ้ย oh, กำไรไตมาดนี้ดีว่าตั้งสำรองไว้หน่อยดีกว่าเผื่อ <im it> มีปัญหาอะไรจะได้มากลับเอาไตมาดหน้ไตมาดต่อๆไปได้เช่นแบบโอ้ไตมาดนี้ไม่ไหวแล้วงบแย่มากก็ไปกลับสำรองต่อไอที่เคยตั้งไว้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการเกลี่ยกำไรได้เหมือนกันนะครับซึ่ง อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนักลงทุนหลายคนก็ชอบเพราะว่ากําไรมันสมูทดีนะครับมันดูแล้วสวยหุ้นก็ขึ้นแต่หลายคนก็จะไม่ชอบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความจริงนี่จริงๆแล้วงบการเงินมันก็ต้องดีตามความเป็นจริงหรือแย่ตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทัศนคติของแต่ละคนนะครับอันนี้เราก็คํานวณกําไรปกติได้นะครับนอกจากนั้นเราก็วิเคราะห์การกําไรขาดทุนชั่วคราวได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า CFO เนี่ยนะครับ CFO เนี่ยมันเหมือนจะเป็น ถ้าตีจริงๆอ่ะมันก็ตีสามารถจะพอมองได้ว่ามันก็คือเป็นเหมือนกึ่งๆจะเป็นกำไรเงินสดนั่นแหละนะครับแต่ผมก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่กำไรเงินสดหรอกนะนะแต่มันก็เวลาหลายคนก็มองเฮ้ยมันเป็นกำไรเงินสดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไหนธุรกิจไหนกำไรเนี่ยมันเป็นขาดทุนนะแต่ CFO มันเป็นบวกอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นแง่ดีว่าเฮ้ยจริงๆมันมีเงินสดไหลเข้านะแต่ในทางบัญชีงบกำไรขาดทุนอ่ะมันยังขาดทุนอยู่ดังนั้นมันอาจจะเป็นกำไรให้ซื้อช่วงเวลาที่ให้ซื้อ หรือเปล่านะครับหรือว่าหรือว่านะครับบางธุรกิจอะงบกำไรขาดทุนดีดีเลยแต่ CFO เป็นลบ เออแบบนี้ไมปได้ไหมอย่างที่เคยโจไปเป็นไปได้นะครับถ้าไรายได้คุณคือค,คุณไม่มีไรายได้จริงเลยเป็นแบบเป็นลุกนี้การค้าหมดอะ่ะใช่ไหมครับพอเปลุกนี้การค้าปุ๊บมันต้องไปหักทิ้งจาก CFO เยอะมากนะครับพอไปหักทิ้งจาก CFO เยอะมากเนี่ยมันทําให้จริงๆแล้วงบอาจจะขาดทุนก็ได้คิดดูดิถึงแม้ว่าคุณขายได้ร้อยหนึ่งนะแต่ร้อยหนึ่งเป็นลุกนี้การค้าหมดคุณไม่มีเงินสดเลยอะ่ะคุณบวกกับค่าเสื่อมบวกกับค่าตัดจาหน่ายก็อาจจะไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดที่ต้องใช้ก็ได้นะคร ต่อไปนะครับก็ดูวิเคราะห์คุณภาพกําไรอันนี้สําคัญนะครับในเชิงในเชิงของงบการเงินวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือสิ่งที่ชื่อว่าคุณภาพของกำไรหรือ quality of earning นะครับ quality of earning เท่ากับ CFO หารด้วยกำไรสุทธินะ CFO หารด้วยกำไรสุทธิธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยตามหลักทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยคุณควรจะได้ CFO มากกว่ากำไรสุทธินะเพราะว่า อย่างที่บอกนะครับว่าเงินค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดก้อนใหญ่มันคือค่าเสื่อม ราคากับค่าตัดจำหน่ายนะดังนั้นเนี่ยตามหลักแล้วมันมาบวกกลับเนี่ยมันจะต้องเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย CFO เนี่ยควรจะมากกว่ากำไรสุทธิเขาก็เอา CFO ตั้งแล้วเอากำไรสุทธิหานะครับตัวเลข Quality of Earning เนี่ยมันควรจะโดยทั่วๆไปนะเวลาเขาดูาให้ตัวเลขที่เป็นเหมือนแบบเป็นเป็น Rule of Thumb อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะให้อยู่ที่วัน1.5เท่านะถ้ามากกว่า1.5เท่าก็จะดีนะครับถ้าน้อยกว่า1.5เท่าก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่า1นนี่ผมว่าไม่ค่อยโอ ำไมต้องมากกว่า1 5ุเท่าอย่าลืมว่าเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานอะไม่ใช่ไหลลงมาเป็นเงินสดทั้งหมดนะครับมันยังต้องเอาไปลงทุนต่อหรือว่าเอาไปใช้ในการจัดหา,างเงินหรือว่าจําหน่ายเงินต่อนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญเหมือนกันที่ควรจะต้องดูนะครับว่าคุณภาพของกําไรดีหรือเปล่า สุดท้ายนะครับ CFO เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราใช้วิเคราะห์ EBITDA นะครับกับ EV per EBITDA ก็จะเป็นสามารถการประเมินมูลค่าหุ้นได้นะครับเพราะว่าเขาใช้ EBITDA นี่แหละแทน CFO นะครับแทน CFO ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามี CFO แล้วนะครับเราก็จะมีตัวสิ่งที่เรียกว่า P per CFO นะครับหรือว่า Price per Casting Free Cash Flow from Operating นะครับ แค่โฟร์ฟอร์มูลาติงเนีก็ว่าไปนะครับก็คือเป็นจํานวนเท่าเหมือนที่เราคิด PE นั่นแหละแต่ก็เป็นคิด p ีเปอร์ซีแทนนะครับอันนี้ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็มีคนใช้ด้วยนะครับแต่ในประเทศไทยจะไม่ค่อยเจอใช้เท่าไหร่นะครับวนเดี๋ยวจะเจอที่ต่างประเทศก็จะมีการพูดถึงอัตราส่วนนี้อยู่ในการออวิเคราะห์หุ้นหลายตัวนะครับ อ่ะต่อไปนะครับขึ้นมาส่วนที่2ก็คือเงินสดจากกิจกรรมลงทุนครับเงินสดจากกิจกรรมลงทุนคืออะไรเงินสดจากกิจกรรมลงทุนก็คือเงินสดที่ได้มาและจ่ายไปในการลงทุนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเนี่ยควรจะเป็นค่าลบเออทำไมต้องเป็นค่าลบล่ะเพราะว่าถ้าเราได้เป็นค่าบวกแปลว่าเราได้ส่วนกลับจากเงินลงทุนกลับมาแต่ถ้าเป็นค่าลบแปลว่าเราลงทุนออกไป ดังนั้นธุรกิจโดยทั่ทวไปถ้ามันอยู่ในเฟสที่กำลังโตมันควรจะต้องจ่ายเงินเพื่อลงทุนนะครับแต่ถ้าเราได้เป็นบวกคือเราได้ผลลัพธ์จากการลงทุนมาเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ดูจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยกเว้นบริษัทที่มีบมันก็จะมีอันข้อยกเว้นเช่นบริษัทที่มีบริษัทลูกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบริษัทที่มีลูกเยอะๆแล้วเขาก็ต้องแบบได้เงินปันผลจากบริษัทลูกเยอะๆเงี้ยบางทีเ,เงินปันผลแต่ละเดือนแต่ละปีที่เขาได้มาเงี้ยพวกแบบธุรกิจประกันภยัยอะไรพวกเนี้ยนะครับบางทีมันไหลเข้ามาเยอะมากจน กิจกรรมลงทุนเนี่ยเงนินสดกิจกรรมลงทุนหรือ CFI เนี่ยเป็นบวกก็ได้นะครับแต่ธุกรกิจสินค้าและบริการทั่วๆไปเนี่ยมันควรจะเป็นลบและควรจะเป็นลบด้วยการจ่ายไปยังเอาเงินเนี่ยไปซื้อสินทรัพย์ที่เรียกว่า PPE นะครับหรือว่าอาคารที่ดินและอุปกรณ์นะครับ อย่างที่ผมบอกว่า PPE เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ในการวัดการเติบโตของธุรกิจค่อนข้างดีเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจสินค้าผลิตสินค้าเป็นโรงงานหรือว่าเป็นธุรกิจบริการเช่นค้าปลีกโรงพยาบาลสร้างตึกต่างๆที่จะทำมาเป็นค้าปลีกโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเวลาลงทุนเนี่ยเงินจะต้องไหลไปที่ PPE เป็นก่อนที่แรกนะดังนั้นการที่ PPE มีเงินเติมเข้าไปสม่ำเสมอเนี่ยแปลว่าเขามีค่าใช้จ่ายในการ ลงทุนตลอดเวลาคือเขาลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มตลอดเวลานะครับก็จะเป็นแง่ดีแต่เงินสดจากกิจกรรมลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีไหลออกอีกแบบหนึง่งก็คือไปซื้อสินทรัพย์การลงทุนเช่นไปซื้อตราสารหนี้ไปซื้อหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการลงทุนเหมือนกันแต่เป็นลงทุนในเชิงของ financial นะครับลงทุนในเชิงสินทรัพย์ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันแต่ถามว่าดีไหมก็ถ้าเป็นสภาพคล่องระยะสั้นน่ะก็พอเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่ควรจะเป็นเงินก้อนใหญ่ไงนะครับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยตัว PPE เนี่ยควรจะเป็นรา,รายการหลักที่อยู่ในงบเงินสดจากกิจกรรมลงทุนน่ะมันไม่ควรจะเป็นรายการย่อยหรือไม่ควรจะเป็นรายการเล็กๆยกเว้นว่าธุรกิจที่คุณทามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนเช่นเป็นธุรกิจโฮลดิ่งคอมพานีธุรกิจประกันภัยเออแบบเนี้ยเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นธุรกิจโรงงานธุรกิจค้าปลีกรงพยาบาลธทรคมนาคมแต่เงินสดจากกิจกรรมลงทุนใน PPE น้อยมากไหลไปเข้า หุ้นไหลไปเข้าพันธบัตรอันนี้ผมว่าไม่โอเคนะครับเพราะว่าเราอยากให้ธุรกิจทําธุรกิจไม่อยากให้ธุรกิจมาเก็งกําไรในสินทรัพย์ต่างๆถูกไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องไปดูความสมเหตุสมผลในการลงทุนด้วยนะครับว่าเฮ้ยมัน สมเหตุสมผลในการลงทุนหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าอยากให้ไหลเข้า PPE ก็จริงแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ยตัวเลข PPE อะ่ะมันเหมาะสมไหมเช่นถ้าธุรกิจกำลังจะขยายโรงงานใหม่อย่างเงี้ยแล้ว PPE เพิ่มขึ้นเยอะเงินสดจากกิจกรรมลงทุนติดลบเยอะเออแบบนี้สมเหตุสมผลถูกไหมแต่ถ้าธุรกิจไม่ได้มีการลงทุนครั้งใหญ่เช่นไม่ได้เปิดแพลนใหม่ไม่ได้เกิดไม่ได้เปิดที่ดินใหม่แต่ PPE ไหลออกเยอะมากคําถามคือ PPE ไปไหน ไปที่โรงงานผลิตจริงหรือว่าไปซื้อคอนโดให้ผู้บริหารอยู่ความเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ก็มีบริษัทในตาลาดหลักทรัพย์จริงๆที่ควักเงินแบบเป็นร้อยล้านเอาไปซื้อคอนโดให้ผู้บริหารอยู่แบบเนี้ยเออมันไม่สมเหตุสมผลนะไม่ใช่โอ้โหดีใจจังเลย PPE แบบไหลออกเยอะเงินไหลออกเยอะ,อ,อ,ยอ,ะอ่าป่าเงินไหลไปซื้อบ้านไหลไปซื้อรถไหลไปซื้อคอนโดให้ผู้บริหารอยู่แบบนี้ก็ไม่ดีนะครับก็ต้องวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลในการลงทุนด้วยว่าเอ้ยช่วงนี้เป็นช่วงเติบโตนะหรือว่าอยู่ดีๆบอกเขาไม่ได้บอกว่า จะทาอะไรเลยแต่ PPE ลบเยอะมากเออแบบนี้ต้องถามเขาว่าเอาเงินไปใช้ทําอะไรนะครับไปซื้ออะไรบางคนอาจจะซื้อที่ดินเก็บไว้เออผมคิดว่าเฮ้ยตรงนี้ทาเลดีอาจจะขยายโรงงานในอนาคตแต่ยังไม่ได้ทาตอนนี้ไงแต่คิดว่า5ปีข้างหน้าจะทําแต่ราคามันถูกก็ซื้อเก็บไว้ก่ณ์แบบนี้ก็ได้นี่ก็ต้องถามผู้บริหารเอานะครับก็ไปเจอตาม day, ออฟเดย์ไปเจอตาม day, ไปเจอตามออฟเดย์ไปเจอตามประชุมสามัญประจําปีอะไรแบบนี้นะครับส่วนหนึ่ง ที่ต้องดูนะครับก็คือเรื่องของ re-investment ratio นะครับหลายคนบอกว่า PPE ไหลออกอยู่แล้วอะส่วนใหญก็ไหลออกใช่ไหมไหลออกเท่าไหร่ถึงจะดีนะครับคำตอบคือควรจะไหลออกในปริมาณที่มากกว่าค่าเสื่อมราคาครับอ่าถูกไหมเพราะว่าถ้าคุณลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเช่นลงทุนใน PPE เพิ่มตามประมาณใกล้เคียงกับอัตราส่วนของค่าเสื่อมราคา นั่นแปลว่าคุณอาจจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยที่ไปลงทุนเนี่ยไปใช้ในการซ่อมแซมตึกอาคารที่ดินอุปกรณ์เฉยๆก็ได้ถูกไหมคือคุณไม่ได้สร้างตึกไม่ได้คือเวลาเราลงทุนใน PPE เราต้องการสิ่งใหม่ครับเพราะว่าสิ่งใหม่หรือว่า PPE ใหม่อาคารที่ดินอุปกรณ์ใหม่จะนํามาซึ่างรายได้ใหม่ถ้าคุณซ่อมแซมตึกเดิมอาคารเดิมคือถ้ามันเป็นการซ่อมแซมหรือแบบซ่อมบารุงเฉยๆอ่ะตรงนี้อ่ะเออเสา เป็นรอยอ่ะเอาทาสีซ่อมอย่างเงี้ยมันไม่สร้างไรายได้ใหม่อะ่ะยกเว้นคุณไปซื้อบ้านหลังเก่าออกมาแล้วก็ซ่อมรีโนเวทแล้วเปิดเป็นเปิดเป็นโรงแรมอย่างเงี้ยเอาโอเคอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้ามันเป็นการซ่อมแบบจุกจิกจุกจิกหรือว่าซ่อมประมาณค่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่เพื่อการเพิ่มรายได้ครับมันเป็นเพื่อการเมนเทนรายได้หรือรักษารายได้ที่ควรจะทําได้ไว้ดังนั้นมันไม่ใช่การเติบโตครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยดังนั้นวิธีการดูง่ายๆเรา,าดูว่า PPE ที่จ่ายไปเนี่ยเปรียบเทียบกับค่าเสื่อมราคา ที่จ่ายไปเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแค่ไหนค่าเสื่อมราคาดูจากไหนครับค่าเสื่อมราคาดูจากเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานถูกไหมนะครับว่าเขามีการบวกกลับเท่าไหร่แล้วก็มาเปรียบเทียบกับการลงทุนใน PPE อย่างน้อย e q u i n v e s t m e n t Ratio หรือว่าเงินเงินลงทุนใน PPE ต่อตัวของค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันควรจะมากกว่าหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแปลว่ามันเป็นการลงทุนครั้งใหม่นะครับเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยผมก็ มักจะคาดหวังในระดับที่มากกว่า2เท่ามากกว่า3เท่านะครับเพราะว่าบางที1เท่าเศษเศษเนี่ยหเท่าเศษเศษเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเงินเฟอ้อนะคือตอนซื้อตอนนั้นมัน20ปีที่แล้วใช่ไหมล่ะนะครับมันก็ค่าไอค่าที่ดินค่าอะไรเงี้ยมันก็ถูกอะ่ะพอมาซ่อมบํารุงปุ๊บค่ามันมีค่าเงินเฟอ้อเงินเฟ้อขึ้นมามันก็ทําให้ภาพของการซ่อมแซมซ่อมบํารุงเนี่ยแพงขึ้นนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วมัน มันมันได้การเป็นการสร้างอะไรใหม่ๆๆหมก็ไม่ได้สร้างนะครับก็ต้องดู r e i n v e ว t ต e เ t r a รย o เยอะหน่อยเกิน1.5เท่าเกิน2เท่าเลยแบบนี้นะครับ สุดท้ายนะครับเป็นเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนะครับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยโดยทั่วไปเราคาดเราต้องการให้เป็นลบนะครับเป็นลบเพราะว่าอะไรเป็นลบแปลว่าคุณจัดหาเงินน้อยกว่าจ่ายเงินคืนจ่ายเงินคืนเอาจ่ายไปไหนก็คือจ่ายคืนสู่ผู้ถือหุ้นหรือว่าจ่ายไปเงินปันผลนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสูตรที่เราจะหวังก็คือบวกลบลบ CFO ดำเนินงานเป็นบวกลงทุนเป็นลบจาก PPE จัดหาเงินเป็นลบจาก หลายผลถูกไหมนะครับอันนี้เป็นเหมือนสูตรพื้นฐานเลยที่เราคาดหวังว่าจะให้เป็นแบบนี้นะครับถามว่าเฮ, Watts, ยฮ้ยแล้วเงินจากจิจกรรมจัดหาเงินเป็นบวกได้ไหมก็เป็นไปได้ในธุรกิจบางธุรกิจโดยเฉพาะพวกธุรกิจการเงินการลงทุนต่างๆเนี่ยธุรกิจกิจกรรมจัดหาเงินเขามักจะเป็นบวกครับเพราะว่าสินค้าเขาเป็นเงินไงเขาต้องหาเงินมาเพื่อเอาไปจ่ายต่อไปขายต่อไปปล่อยกู้ต่อดังนั้นกิจกรรมจัดหาเงินเขามักจะเป็นบวกเสมออันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นธุรกิจธรรมดาทั่วไปนะครับมันควรจะเป็นลบถึง จะเป็นสัญญาณที่ดีนะแล้วควรจะเป็นลบจากการจ่ายปันผลด้วยไม่ใช่เป็นลบจากการคืนหนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูภาระการชําระหนี้นะครับ,วาารรรรบวเ,เบบวลาเราดูดอกเบี้ยนะครับเวลาเราดูดอกเบี้ยในงบกระแสเงินสดเราจะเห็นว่าโอ้ย oh, บางคนดอกเบีย้ยไม่ได้เยอะนะดอกเบีย้ยนิดเดียวเองนะครับจริงครับเพราะว่างบกระแสเงินสดมันลงแต่ดอกเบีย้ยไงมันไม่ลงเงินต้นแต่กิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยมันลงเงินต้นด้วยนะครับเราจะได้รู้จริงๆว่าบริษัทมีภา,าระการจ่ายคืนเงินต้น มากระดับไหนรวมดอกเบีย้ยชําระหนี้ทั้งหมดอันก้อนใหญ่ขนาดไหนเขาจ่ายไหวไหมนะครับถ้าเปรียบเทียบ CFO กับการชําระคืนเงินต้นมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะครับมันตามหลักแล้วมันควรจะมันควรจะมัะมกเซฟโอไงก็ควรจะมากกว่าพวกการชําระหนี้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือวิเคราะห์ที่มาของเงินปันผลอันนี้ก็เป็นเทคนิคสําคัญนะครับเราลองจินตนาการดูว่าถ้าเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมี100บาท แต่ถ้าจ่ายปันผลออกมา200บาทแปลว่าคุณต้องควักเงินสดเก่า100บาทถูกไหมเออแต่ถ้าเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน100บาทจ่ายเงินปันผล200บาทกูนีหนี่100บาทแบบนี้แปลว่ากูนีมาจ่ายปันผลหรือเปล่าเออถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าต้องกูด้วยแล้วจ่ายปันผลในเวลาเดียวกันด้วยเนี่ยมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะ่ะแล้วทำไมคุณไม่จ่ายเงินสดให้น้อยลงจ่ายเงินจ่าย แต่กับเงินปันผลให้น้อยลงแล้วกูนี่ให้น้อยลงล่ะคุณจะได้ไม่ต้องเสียภาระนี้ใช่ไหมคุณจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับเพราะว่านักลงทุนก็ทราบอยู่แล้วว่ามันมันมันหุ้นทุกคุนบริษัททุกบริษัทไม่มีใครคาดหวังเงินปันผลได้ร้อยเซตตลอดไปนะครับมันต้องมีช่วงที่บริษัทเติบโตนะบริษัทเติบโตดีๆก็อาจจะปันผลแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ย ทำไมคุณถึงกู้นี่มาจ่ายเงินปันผลมันเป็นสัญญาในการพยายามจะพยุงราคาหุ้นหรือเปล่าบางธุรกิจปันผลสูงมาตลอดพอกําไรลดลงก็ไม่กล้าที่จะลดเงินปันผลเพราะถ้าลดเงินปันผลหุ้นจะตกแรงอ่าหุ้นตกแรงผู้บริหารหลายคนได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นใช่ไหมอีสบเลยพวกนี้นะครับก็กลัวว่าจะได้ผลกระทบถึงตัวเองเอาอยากกันนั้นเลยเรามีกําไรสะสมเรากู้มาจ่ายเรากู้มาจ่ายปันผลดีกว่านะครับโอเคอ่ะคือมีกำไรสะสมมันก็จ่ายปันผลได้ ถ้าคุณมีกำลังสะสมแล้วคุณมีเงินสดเก่าไงใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่มีเงินสดเก่าเลยอะ่ะคุณถึงขั้นต้องกู้มาเพื่อจ่ายปันผลอันนี้ผมไม่โอเคนะผมว่าไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะต้องกู้เงินที่เสียดอกเบี้ยแล้วมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นโดยซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่ได้แค่พผู้ถือหุ้นจริงๆหรอกผมจะบอกให้นะเขาจะทําเพื่อการพยุงราคาหุ้นเป็นหลักไม่อยากให้หุ้นตกไม่อยากให้หุ้นปักหัวดิ่งลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณชอบหรือไม่ชอบแต่ผมถามผมผมไม่ชอบนะครับดังนั้นผมดูเสมอว่าใครปันผลเยอะเนี่ยเฮ้ยมันปันผลจากไหนอะถ้าเงินสดจากกิจการดาเนินงานมันเยอะแล้วปันผลออกมาอา้าวรับได้หรือว่าคุณมีเงินสดเก่าในบริษัทแล้วคุณปันผลออกมาอันนี้รับได้แต่ถ้าเงินสดเก่าก็น้อยแต่ปันผลมาก้อนมาคือมาเลยแล้วกูนี่เยอะๆอันนี้ผมรับไม่ได้นะผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์กระแสเงินสดซึ่งวันนี้ก็ได้เนื้อหาหลักใหญ่ใจความประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะแรปอัพเรื่องของออบัญชีให้อีกหนึ่ง EP เป็น เป็นงบการเงิน EP สุดท้ายนะครับโดยก็จะพูดแต่ในเรื่องของหมายเหตุประกอบงบการเงินความคิดเห็นผู้ความคิดเห็นผู้บริหารไอความคิดเห็นผู้สอบบัญชีแมวความเห็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับรวมไปถึงผมก็จะบอกเขาคร่าวว่าเวลาเราจะวิเคราะห์งบเราจะต้องดูตัวเลขอะไรบ้างดูส่วนไหนของงบการเงินบ้างที่เป็นเรื่องหลักๆสัก,ก s <S ไม่ถึง10ข้อเนะเอะก็จะเป็นหลักพื้นฐานเวลาสกแกนงบดูงบเราจะทําอย่างไรดูกันอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นอีพิโซดหน้าจะเป็นงบการเงินครั้งสุดท้ายแล้ว ออกตัวอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งว่างบการเงินเวลาเขาเรียนเนี่ยเขาเรียนกันเป็นวันนะครับหรือให้ผมสอนอย่างละเอียดเนี่ยมันต้องสอนประมาณ2วันซึ่งมันผมว่ามันมากเกินไปอ่ะมันจะได้แต่งบและจะไม่ได้เรียนอย่างอื่นเลยคุณจะไม่ได้ถึงประเมินมูลค่าสักทีเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันจะช้ามากดังนั้นเนี่ยก็เอาประมาณเท่าที่ไปต่อยอดได้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือในภายหลังก็จะวนกลับมาใหม่นะครับก็ยังไงก็ช่วย กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าถ้าชอบก็ฟังก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเออก,ก็ก็ทำมาแล้วก็การได้ฟีดแบ็การได้ความคิดเห็นเนี่ยถือว่าเป็นแรงใจที่สำคัญมากนะครับตอนนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดนี่ EP นี้จะ EP ที่161แล้วนะครับจัดมา160กว่าเทป กระซิบนิดนึงกระซิบนิดหนึ่งว่าตั้งใจจะมีโปรเจกต์พิเศษให้ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์หลังจากผ่านตอนที่200เป็นต้นไปนะครับจะมีโปรเจกต์ใหม่คือมีคอนเทนต์ใหม่เฟรเซี่พรีแพร์เลยนะครับเป็นพิเศษก้อนใหญ่ก้อนมัคือมาก้อนหนึ่งให้กับลงทุนศาสตร์พอดแคสต์แต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นะครับขอดู r e สปอนส์ก่อนนะครับว่าถ้ายอดฟังดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มีฟีดแบ็กมีอะไรเอามาโอเคอ่ะก็จะทําให้ละกันเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าทุกวันนี้งานมันโหลดมากะรเพราาว่า คือผมต้องทำคอนเทนต์ทั้งเพจทำคอนเทนต์ทั้งพอดแคสต์แล้วก็ยังมีงานประจำอะไรต่างๆมากมายด้วยมีงานอื่นงานอดิเรกด้วยอะไรเงี้ยมันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเออมันโก o ซ so big หน่อยคือแบบว่าโอเคมันผลตอบรับมาค่อนข้างดีเนี่ยผมก็จะทำถือว่าทำเป็นแสดนการขอบคุณแล้วกันนะครับมาใหออ้กับคนที่เป็น ผู้ติดตามนะครับแต่ถ้าผลผ,ผลตอบรับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอเซฟแรงไว้ขอละกันเพราะว่าขอต้องมาทําตอนปกติให้มันรอดก่อนแต่ถ้าโอเคอ่ะมีคอมเมนต์ดียอดฟังดียอดวิวดีนะครับใครอยากจะช่วยเหลือกันก็ชวนเพื่อนๆมาฟังหรือว่าแชร์ลงใน Facebook แชร์ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นช่วยๆกันเนี่ยถ้ามันได้ถึงยอดที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับว่าเอ้ยผมอยากจะไปถึงเท่านู้นเท่านี้แล้วมันดําเนินไปถึงจริงๆเนี่ยผมก็สัญญาว่าเดี๋ยวหลังจากเอพิโซด0 1เนี่ยจะมีเน็น เป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์ชุดใหญ่ที่ผมมั่นใจว่าโคตรเป็นประโยชน์กับนักลงทุนแน่ๆเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกผมขอดูยอด ยอดเรสปอนส์ก่อนยอดฟังยอดอะไรพวกนี้นะครับว่าเอ้ยถ้ามันมากพอถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะทวีบิวบางอย่างหรือว่าขอบคุณอะไรเป็นพิเศษให้กับผู้ฟังบางอย่างผมจะทําให้นะครับแต่ถ้ามันไม่ถึงจริงๆหรือมันไม่ไหวนะผมทําไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวหยุดไปก่อนแล้วก็มาเจอกันใหม่ตอนที่300อาจจะเป็นตอนที่3ามเป็นต้นไปที่จะจัดทำเซอร์ไพรส์ใช่อะไรเงี้ยนะครับัปไี้ก็ก็ไว้ว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับคือความจริงไอ้เมื่อกี้ก็ไม่ได้อยาก เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพูดแล้วมันก็เหมือนว่าเป็นการเหมือนแบบนู่นนี่นั่นเนอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าบอกดีกว่าเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าถึงตอนที่201ขึ้นมาแล้วผมไม่ทาแล้วผมมาบอกทีหลังว่าเออเนี่ยความจริงอยากจะทาอันนี้ให้นะแต่พอดีเอ็นสเกตมันไม่ดีก็เลยไม่ทําให้มันก็จะบอกว่าอ้าวแล้วทาไมไม่บอกแต่แรกเราว่าอยากได้เอ็นสเกตอย่างนี้มันก็กลแล้วมันก็ไม่แฟร์กับผู้ฟังใช่ไหมผมก็บอกไปเลยว่าเอ้ยมันก็บอกตัวกับผู้ฟังได้แหละว่าจริงๆแล้วเราอยากได้เป้าหมายอะไรนู่นนี่นนัคบถถ้้าาาามมผกกกกกก็็เเเเทยออออออไดวลืแฟุ ถ้ามันไม่ได้ถึงเป้าผมก็โอเคขอพอสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้ามันถึงเป้าเมื่อไหร่เดี๋ยวทำให้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าเป็นคนโรคจิตคือชอบทำเอพิโซดตอนเลขสวยอะเข้าใจไหมคือไม่อยากจะทำแบบ201อย่างเงี้ยถ้าแบบเอาขึ้นตอนที่ ขึ้นเลขหลักใหม่แล้วได้ทํามันก็สวยดีแต่ถ้ามันไม่ใช่201มาเป็น237เงี่ยผมว่ามันไม่สวยอะ่ะใช่ไหมผมก็ไปรอ301ดีกว่าอะไรเงี้นะครับก็อันนี้ก็บอกแล้ว90า90ให้กันฟังมันก็ไม่ได้สําคัญมากนะครับใครที่ไม่ได้โอ้มันไม่ได้ตื่นเต้นเลยพี่พี่พูดอะไรก็ก็ไม่ต้องอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าความจริงแล้วมันก็เป็นแค่ท็อปเอ,อ่อเอ็กซ์ตร้าท็อปปิ้งเล็กๆน้อยๆที่ผมตั้งใจะจะทำให้แค่นั้นเองนะครับ ซึ่งอบไว้ก่อนไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวคนรู้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรพิเศษมากหรือเปล่าวะผมว่ามันดีนะผมว่ามันดีเดีก็เกออ็โอเคเดี๋ยวก็ลองดูกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ใน โลกคุณศาสตร์พอดแคสต์